สวัสดีครับกลายเรนเจอร์สกิลวันนี้ก็ตัวนี้ครับซูเปอร์สเกตเตอร์จุนโกใช่ไหมภาษาไทยก็จุนโกนะโกจะอ่านเป็นจังโก้กันจังก็ได้อยู่นะแล้วแต่จะชอบฟรีสปิริตทาวเวลเลอร์ก็นักท่องเหมือนกันแต่ท่องไปกับวิญญาณครับเขาเรียกอะไรอ่ะมีสปิริตอ่ะวิธีไฮเดนไอเดนติตี้ไฮเดนซ่อนดีก็แปลยากโอเคครับ move speed very fast ครับ attack normal จะ speed normal ครับพลังโจมตีตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับแต่ก็ว่างไงทำก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ซะก่อนฟาร์มเลเวลอยู่900,000ครับกว่าจะเต็มก็เลเวล87 attack 89ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเลเวล120ก็อาจจะล้านกว่าแหละล้าน2ได้แล้วกันนะ HP ก็8ล้านนะครับ8ล้านไม่ใส่เลขเพิ่มนะครับดูเลขใหม่กันเลยเลขเก่าก็ทิ้งไปหมดแล้วล่ะ attack speed normal หมูพูดไปแล้วโอ้เพิ่งตื่นเหมือนหัวนิดหน่อยสกิลก็นี่ครับ attack แรงขึ้น10เท่า splash damage ครับรู้สึกว่าสกิลก็คือโดนทั้งฉากครับจะเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่โดนทั้งฉากแค่นี้เองยิงกว้างก็ยิงเจ็บแล้วครับโดนทุกตัวแล้วครับก็ใช้คำนี้ดีกว่า10เท่าใช่ป่ะตีสัก900,000 10เท่าก็9ล้านครับก็โหดจุ่มเหมือนกันไปเดี๋ยวไปดูระยะยืนกันช่วงนี้ก็พยายามหาทางใช้อีกตัวไอ้เรนเจอร์ตัวมาลองชนดูครับชนโดยที่แบบไม่ติดโล่อะไรเนี่ยพยายามจะลองชนดูแต่ยังไม่ได้ผลรอสักหน่อยแต่ถ้าแค่ตีป้อมอ่ะยัดป้อมอ่ะสบายๆโอเคไปดูสกิลดูตรงนี้ดีกว่าตัวระยะเขาว่า abort cover ใช่ไหมก็คือน่าจะคือทั้งสุดทางครับกว้างแค่ไหนก็เท่านั้นไอเดินตีป้อมแล้วมาถึงเจ็ดสกิลครับปุ้งเรียบร้อยครับทั้งแถวประมาณนี้ครับก็ชัดแล้วนะแต่ตีธรรมดาก็ตีเดี่ยวครับแต่เจ็ดสกิลก็ปุ้งทั้งแถวจะไปด่าจะชนะเดี๋ยวยอมให้ก็ได้สามคนนกพอดูแววแล้วอาจจะไม่ชนะนี่ฮะทั้งแถวข้อเสียก็ตีธรรมดามันตีเดียวแต่ออกสกิลก็ทั้งแถวครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนิดนึงจะเล่นสไตล์คิดแบบยิงไกลจอมทีไกลส่วนใครเดือนนี้ถ้าว่างๆรู้จะทำอะไรอัพมงไปก็ได้นะครับมงยังโหดอยู่ยังโหดร้ายอ่ะแบบรวดเร็วอ่ะก็เป็นตัวที่แบบเอ้ยเดี๋ยวมาอีกแล้วลงแบทเทิลโหมดแล้วก็ยังโหดจริงๆสงสัยแบบต้องมีของตัวเองบ้างแล้วรอเก็บตัว6ดาวอยู่ครับ6ดาวก็ครบแดงก็หมดแล้วเอาไปอัพเลยจนหมดแล้วเจอตัวฮิว6ดาวครับก็เลยใส่ตัวฮิวไปโอเคดูผ่านๆแล้วกันนะผมก็ไม่รู้จะรอดูจังหวะไหนอะดูดิช่วงจังหวะมันผ่านเวฟมันก็โดนจริงกระหน่ำแหละแช่แข็งก็อีก
มันน่าจะเยือนหน้าสุดนะสำหรับทีมนี้เซมหลังสุดไอ้นี่ก็ค่อนข้างตัวยิงเรียกว่าตัวยิงไกลปกติครับอ่ะเราน่าจะเอาตัวไอ้นกไอ้มังกรสตันมานะน่าจะดีกว่าบอลรอให้มันนิ่งๆน่าจะชัดขึ้นครับโอ้แต่ยาเลยดีกว่าโอเคไปรอเดี๋ยวรอดูจังหวะอื่นแล้วกันครับใช้เซตนี้ก็เวิร์กอินกันนะครับคือตัวเนี้ยได้รับบัฟจากไอออนมูนด้วยไงก็โอ้โหเพิ่ม HP ใช่ไหมไอ้อันบุญ Attack 3เท่า HP 3เท่าก็โกคุ้มเลยเนี่ยแม่มันยิงใกล้ๆกันเลยล่ะสบายๆเลยแถมแนวพวกยิงไกลล้วนอะทีมแนวพี่อะตะบักกินแล้วเนี่ยวิ่งทะลุจอกันแล้วมันได้สบายๆเลยครับโอเคเดี๋ยวรอเจอกันช่วงหน้าดูหน่อยโอเคครับตอนนี้ปลดล็อกแล้วใกล้ได้ล้านแต้มแล้วอย่างที่เคยบอกครับคะแนนถึงล้านก็จะได้เงินสูงสุดละ19,200แล้วก็ค่าประสบการณ์สูงสุดที่จะได้ครับเต็มเขาให้แค่ล้านเนี่ยมากกว่านี้ก็ไม่ได้อะไรเยอะกว่านี้ละก็ยังพอรอดอยู่นะโอเคเริ่มหายไปเป็นแถวๆแล้วครับโอ้โหตัวนี้มันโหดใช่ไหมดีไกลยอมก็ไหมยอมเหอะโดนป้อมแล้ว ง่ายดีครับเจอตัวนี้ตอนล้านกว่าไม่ต้องดื้อสู้ต่อด้วยมีคอยด้วยไม่ค่อยเห็นละแกเดี๋ยวจัดที่ใหม่ส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับทีมเท่าไหร่ครับจัดอย่างนี้ก็เนี่ยตอนผ่านด่านตอนนี้ก็ใช้อันนี้ครับ1 2 3 4อันนี้เอามาให้ดูว่ามันระยะสเปซมันโหดร้ายขนาดไหนนี้เลยแหละลองดูจะผ่านไหมวะโอเคมาใกล้ๆก่อนนี่ครับรอดูล่องลอยนะเวลามันติดสกิลน่าจะมันแค่ตัวเดียวเนี่ยมาแล้วถึงไหมอีกทีดิโอ้เห็นไหมล่ะเนี่ยมันไม่ชัดเลยนะน่าเสียดายจะตายจะแพ้เอาซะด้วยเลยงั้นมารอดูไอ้นี่ติดบัฟแล้วกันว่าสู้ได้ขนาดไหนไม่น่าจะได้ละติดโล่ก็ชนได้นะครับแต่ถ้าโล่หมดก็แพ้เลยพลาดแล้วสู้ไม่ได้ละพอดีกว่าเขาจะตั้งตัวไม่ได้เลยติดโล่ไหมไม่ทันเว้ยไอ้นี่มันสปายแคบไปอ่ะยอมดีกว่าไม่ดื้อมาอีกรอบสิเสียอีก3คนนกเลยจะให้ดูว่าระยะสเปซมันสุดจอไหมตอนนี้ไม่ต้องไกลมากนะขอสาแช่แข็งนะลองติดโล่ดีกว่าเพื่อนไปรับติดสกิลหน่อยสิไม่เห็นเลย
ลืมออโต้ไม่เห็นเลยมันติดหรือไม่ติดวะผิดหวังครับผิดหวังโอ้แพ้แล้วสิจะไปด่าง่ายกว่านี้แล้วกันเนอะด่านี้ท่าทางจะโหดร้ายไปมันพลาดไม่ได้ไงครับทีแรกคิดว่าจะพอไหวสิอ่างน้ำก็ตายพอยอมเดี๋ยวให้ผมหาด่านง่ายกว่านี้ก่อนเปลืองคนต้องเหมือนกันเฮ้ยด่านกว้างๆด่านยาวๆเนี่ยไม่รู้อันนี้จะยาวสักแค่ไหนนะครับแต่น่าจะหวังว่าบอสจะง่ายกว่าอันนั้นแล้วกันคว้างไหมแล้วอย่ากระตุกดิใช่ดูเราไปดูตัวข้างหลังสดมีประกายไฟขึ้นไหมเฮ้ยทำไมไม่ติดเลยอ่ะไหนว่า cover abort ไม่ถึงเหรอไม่แน่ใจครับหรือว่าผมก็เข้าใจผิดเองด่านนี้ก็บอสก็ไม่ใช่หมูเหมือนกันโอ้ไปด่านล่างๆกว่านี้ดีกว่าไม่ไหวโหดหมดเลยพวกนี้ปรับสู้หน่อยอ่ะรออีกรอบลอง240กันบ้างครับมาให้ใครที่สุดแล้วล่ะตกลงผมเข้าใจผิดแล้วเปล่าผิดหวังกันแน่ๆเคด่านนี้น่าจะพอชนได้นะไม่ออกสกิลอ่ะติดละถึงนี่เองครับถึงนี่เฮ้ยกว่าจะได้โชว์มาปล่อยให้เธอโชว์ไปกว้างอยู่ครับทีแรกคิดว่าจะสุดจอแต่นี่น่าจะเป็นระยะสูงสุดของมันแล้วครับแต่สกิลมันไม่ติดใช่ไหมก่อนหน้าเนี่ยปิดเกมด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบอ่ะพังแล้วแต่ตีธรรมดาก็10ล้านนี่ใช่ไหมเกือบ10ล้านกว่าล้านกว่าอยู่แล้วนะอีกรอบครับดูระยะแล้วกันทีหลังมาด่านง่ายๆดีกว่านะผมกลัวว่ามันจะไม่กว้างพอไงก็เลยหล่นมาไกลๆหน่อยรถพี่โถ่เอ้ยพลาดอีกแล้วไม่เป็นไรตัวเดียวสู้ได้ไหมเนี่ยรอมันตายก่อนแล้วกันตายแล้วสิลูกจะรีวิวไว้นี่ต่อแต่จะรีวิวไหวล่ะโอ้ยกดผิดอีกแล้วอันนี้แล้วกันตัวบอทน่าจะพอไหวแต่ไม่ออกสกิลเลยเฮ้ยออกสกิลหน่อยสิโอ้เปลืองอีกรอบแน่เลยวะมาละเรียบร้อยครับถึงนี่ครับจากแถวๆนี้ถึงนี่ครับระยะมันคือ999คือนี่น่าจะเป็นระยะสูงสุดของเกมนี้แล้วครับหรืออาจจะปรับในอนาคตแต่แค่นี้ก็กว้างแล้วนะก็เรียกว่าทั่วจอแล้วล่ะกลับไปสรุปกันเลยดีกว่าในแบทเทิลโหมดดูไหมลองดูก็ได้
องสู้กับเพื่อนดูว่ามีแตกต่างอะไรยังไงเพื่อนตัวท็อปเลยจะได้เจอกับมงดูรอบนี้เจอมงหงายเงียบกันหมดแล้วครับเอาสู้ไปละต้องเลื่อนอีกรอบโอ้ยอะไรกันเนาะมองนี่ผมน่าจะอัพตั้งนานแล้วนะจะได้ลองใช้กับเขาบ้างน่าเสียดายอยากโดนมงหวดครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากก็กระตุกอีกไหวไหมล่ะนะเรียบร้อยครับมงเราดีไม่ใช่มงเรียบร้อยครับสู้ไม่ได้ครับแล้วทำไมมันเรียกเร็วกันขนาดนี้นะผมว่าผมคิดถูกแล้วล่ะที่ไม่ไปเล่นบัตเทิลโหมดอีกมันเห็นป่ะแป๊บเดียวเต็มจอเลยอะแล้วเราจะสู้ยังไงล่ะครับเราจะสู้ยังไงแกอารมณ์เสียไม่ดีโอเคจบแค่ตรงนี้ดีกว่าครับเบื่อแล้วมันไงดีล่ะจ่าก็ได้อะเห็นสู้กับมงไหมล่ะสู้อะไรเขาได้อะมันก็แพ้ทั้งคู่อยู่แล้วล่ะตัวชนมันก็ต้องเป็นมงด้วยกันประมาณนี้ใครหาวิธีปรับเปลี่ยนมาได้ก็ตามสบายนะครับแต่มันมีดีที่สกิลใช่ไหมระยะมันกว้างมากครับตัวอื่นตัวสเปซกว้างๆก็ระยะประมาณ 3-400 ครับแต่อันนี้จะคือเห็นเขียนในข้อมูลมันคือ999เลยคือสุดขอบจอเลยอะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดสุดแล้วนะแต่ก็คือไกลอยู่ดีสกิลทีก็ตีธรรมดาล้านนึงอะสกิลทีก็10ล้านแต่มันก็ได้แต่กับตัวเล็กๆครับตัวใหญ่ๆมันก็ด่านใหม่ๆก็สู้ไม่ได้อยู่ดีแต่มันได้บัฟอะไรด้วยนี่นะหรือว่าจะหาทางให้มันสู้ได้ดีคิดแป๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะแนวหน้ามันโหดมากเลยขนาดตัวนี้ที่ผมว่าเดเมจแบบโหดนะนี่จะเป็นตัวตีธรรมดาที่เดเมจรุนแรงสุดแล้วนะครับแต่ก็เจอมันยังตีไม่เข้าเลยตีป้อมตีบ้านอะเข้าแต่ไปเจอไอ้พวกเล่นพวกมอนสเตอร์นี่ตีไม่ตายฉะนั้นสกิลมันก็เท่านั้นครับแล้วตีเดียวด้วยมีดีไหมก็ผ่านเควสเอา7ดาวก็ได้จะได้มี8ดาวมาแก้เบื่อแต่ระยะก็ดีนะคิดหนักเหมือนกันตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยไงครับพอในบัตเทิลโหมดก็เราก็สู้มงไม่ได้อยู่ดีไงเราไปเล่นในโหมดไหนได้อีกล่ะไปเล่นผ่านด่านแล้วก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีว่าตัวนี้แย่เราใช่ป่ะตัวนี้ผมหาข้อดีให้มันได้คือตีบ้านตุ้มเดียวแตกแต่กับตัวนี้ยังไม่รู้จะเอาไปเล่นกับอะไรดีเลยอาจจะเป็นการเล่นสไตล์กับผมก็ได้ที่ทีมยิงไกลล้วนๆนะครับแต่มันก็ผ่านได้แต่ด่านเก่าๆอะด่านใหม่ๆมันเลือดเยอะตีหนักเราเบรกเขาไม่ได้เลยก็ผ่านไปดีกว่าตัวนี้แนะนำนะว่าผ่านไปใช้มงไปใช้เทพีอ่างน้ำดีกว่าแล้วก็มังกรครับไอออนมูลด้วยนะตัวท็อปพวกนี้ดีกว่าเอาละวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ